นางเบญจวรรณสิทธิศาสตร์นะคะนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกพร้อมนางสุภาพสิริบรรศพประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่3และคณะเดินทางมาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3ค่ายเมงรายมหาราชบนฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยมีพันเอกกิดากรจันทราผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3ให้การต้อนรับพร้อมรับฟังคำบรรยายฐานดอยช้างมูบเป็นฐานสำคัญแห่งหนึ่งตามแนวตะเข็บชายแดนอำเภอแม่สายติดชายแดนเมียนมาและฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจะเป็นแหล่งพักยาเสพติดโดยมีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาหลายครั้งทางกองกำลังผาเมืองทำการตรวจยึดได้เป็นจำนวนมากและหน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรตามปากเขายามค่ำคืออาจจะได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไข้มาเรียได้อีกทั้งยังอยู่ในช่วงของฤดูหนาวบนฐานดอยช้างมูบจะมีอากาศที่หนาวเย็นลมแรงโดยนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกก็เล็งเห็นความสำคัญเหล่าทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนได้มอบถุงยังชีพพร้อมยารักษาโรคและทำการตรวจหาเชื้อไข้มาเรียได้มอบหมายให้คณะแพทย์จากกรมแพทย์ทหารบกตรวจหาเชื้อไข้มาเรียโดยพันเอกหญิงจิรยานาถเกวีผอ.กองวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่บนฐานช้างมูบอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ